เรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนรู้จักเกิดขึ้นที่ร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งที่กรุงเทพย้อนกลับไปไม่นานเท่าเรื่องที่เคยเล่าให้ผมฟังในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาแค่23ปีเท่านั้นอันนี้ภาพในหัวผมชัดเลยแต่ชื่อเรื่องคุณผู้ฟังผมโชคดีที่ผมเป็นคนชอบอ่านอะไรประมาณหนึ่งผมเนี่ยผมอ่านถูกอ่ะผมการันตีอ่ะผมอ่านถูกชื่อเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังฟังดีๆนรกกำสวนตวนเสลงเฮียนครับพี่แทนช่วยสร้างความมั่นใจให้ผมหน่อยว่าผมอ่านชื่อเรื่องถูกถูกสวัสดีพี่แทนด้วยนะครับครับโอ้โหเมื่อกี้พี่รถเนี่ยเดินเข้ามาถึงขั้นต้องเข้ามาให้ข้อมูลกับชื่อเรื่องกันเลยทีเดียวจริงๆพี่แทนแต่ผมโชคดีที่อย่างที่บอกครับผมเคยอ่านหนังสือมาบ้างแหละประมาณนึงก็จะรู้ว่าอ๋อศัพท์นี้ศัพท์เนี้ยมันแปลว่าอะไรแต่ผมจะยังไม่บอกเพราะว่าผมจะให้พี่แทนเป็นคนเฉลยชื่อเรื่องนี้ในเรื่องดีกว่าดีไหมครับได้ครับเนาะผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มันจะต้องซีดสำหรับผมแน่นอนครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนที่พี่แทนรู้จักไม่ใช่พี่แทนเองถูกไหมครับเคยเป็นเจ้านายเก่าผมด้วยคนที่เล่าผมโอ้ตอนสมัยที่ผมจบแล้วคุณพ่อไปฝากกับผู้ใหญ่คนหนึ่งให้ทำงานตอนนั้นเขาให้เลือกธนาคารมิตซุยของญี่ปุ่นสมัยนั้นกับที่นี่แล้วก็ผมเลือกที่นี่มากกว่าใช่แต่ชื่อเรื่องเนี่ยมันแปลแล้วเนาะมันไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เกิดเหตุมันคือร้านเสื้อผ้าที่กรุงเทพใช่แต่มันมีต้นเหตุมาจากนู่นอ๋อมันย่านไหนพี่แทนต้นเหตุเล็กๆใกล้สีลมเลยแหละกลางเมืองอีกแล้วย้อนไป23ปีครับนรกกำสวนตวนเสลงเฮียนผมรอฟังเลยพี่แทนเรื่องราวเป็นไงครับพี่สมัยนี้คงไม่พูดLGBTQ คงไม่ต้องพูดอะไรนะทุกคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะบอกกันเลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผู้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้หญิงครับนะฮะอันนี้ผมจะบอกกันเลยว่าจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่ท่านเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้แกก็80กว่าแล้วนะยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนใจดีมากเป็นคนใจดีแล้วก็ไปเอ่ยชื่อท่านไม่ได้เนาะเพราะว่ากิจการบางอย่างในประเทศไทยก็ยังแกยังเป็นประธานกรรมการอยู่แต่ว่าที่ผมเจอนั้นแกยังค่อนข้างแข็งแรงเนาะตอนนั้นแกก็ตอนนั้นคือเท่ากับผมรุ่นนี้อะรุ่นผมอะที่เจอเขาปี43ใช่ผมไปทานข้าวที่หนึ่งแล้วก็สถานที่ที่ผมทานเนี่ยมันเรียบแต่หรูไม่รู้ยังเขาไม่ขยายเขาไม่อะไรเรียบจะรู้แล้วก็เจ้าของย้ายไปอเมริกาแล้วก็ขายที่ตรงนั้นรวมกับปั๊มข้างหน้าที่เป็นของแกขายไปแล้วกลายเป็นคอนโดไปแล้วล่ะอยู่แถวสุขุมวิทต้นๆเนี่ยก็แบบตอนนั้นไปกินไปทานข้าวกับเพื่อนทานข้าวเสร็จผมไม่รู้หรอกก็มีประมาณคนเข้ามา 4-5 คนมาจัดโต๊ะชนกันอะไรต่ออะไรผมตอนแรกผมไม่เห็นแกเนาะพอเห็นแกปั๊บก็จำผมแม่นแล้วก็สายตาค่อนข้างดีผมเดินออกมาจากห้องน้ำเขาก็เรียกชื่อผมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมก็บอกเอ้าไปแบบท่านไปไหนมาอย่างวันนี้ท่านก็บอกว่าเนี่ยมาทานข้าวกับเพื่อนหน่อยแล้วก็มาคุยธุระเดี๋ยวจะไปลาดพร้าวแล้วก็เดี๋ยวถึงจะกลับบ้านแกพูดอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วปุ๊บพอทานข้าวระหว่างทานข้าวคนละโต๊ะเนี่ยเขาก็เรียกผมให้เลขาเขาผู้หญิงมาเรียกผมก็เข้าไปแกก็เลยคุยไปคุยมาเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้เขาคุยเรื่องนี้โอ้ยผมไม่เคยเชื่อเรื่องอย่างนี้นะเนี่ยมีโอ้โหเกือบแย่ไปอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนผมก็ตกใจนะเพราะท่านจะเป็นคนสุขภาพแข็งแรงมากท่านยังเป็นคนสุขแล้วก็ถ้ารู้จักแกนี่จะเป็นคนใจกว้างใครพูดอะไรปุ๊บขอความช่วยเหลือนี่ก็จะให้ทันทีเลยผมพูดไงว่าก็ระดับอภิมหาน่ะคุยง่ายๆเสร็จแล้วปุ๊บแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมก็เลยเอามาเล่าวันนี้ให้ฟังเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ามีน้องคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงผมสมมติให้ชื่อพาก็แล้วกันครับจริงชื่อจริงคือดนิพาตอนนี้ก็เลิกกิจการเลยไปแล้วล่ะก็เป็นเรียนดีไซเนอร์มาจากต่างประเทศแล้วก็มาเปิดเขาเรียกอะไรเริ่มมาเปิดต่อแปะในเมืองไทย
แต่ความที่น้องคนนี้ทุนรอนอาจจะไม่ได้เยอะมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มีหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งชื่อขวัญเจริญขวัญเป็นผู้หญิงเหมือนกันคือน้องทั้งสองคนเนี่ยคือสวยเลยคุณตันคนที่ชื่อขวัญเนี่ยทำทัวร์ไม่ออกแม้สมัยก่อนเขาจะมีทัวร์แต่เขาจะเป็นทัวร์เอเชียเที่ยวดานังเวียดนามเที่ยวเขมรอะไรอ่ะนครวัดนครธมอะไรอยู่เงี้ยเที่ยวหลวงพระบางลาวแล้วเขาจะเที่ยวละแวกนี้ใช่ไหมฮะพระธาตุอินแขวนพม่าอะไรเขาจะเที่ยวอยู่ประมาณนี้เขาไม่ได้ไปไกลแล้วก็เขาก็หุ้นส่วนกันเปิดความที่นิพาเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์นึกออกใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกันด้วยก็แบบไปไหนไปด้วยกันเป็นเงาตามตัวเหมือนเพื่อนคู่คิดอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครรู้เลยสายสัมพันธ์ลึกๆอ่ะคือเขาเป็นแฟนกันนึกถึงบางอ้อนะเขาผู้หญิงกับผู้หญิงนะอันนี้ผมเล่าให้เปิดหัวเรื่องตั้งแต่ทีแรกแล้วมีความสัมพันธ์กันยังไงจนกระทั่งเขามารู้จักกับไม่ใช่รู้จักสิคนสร้างภาพยนตร์ไทยคนหนึ่งเข้ามาติดต่อให้ดีไซน์เสื้อผ้าในภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งแต่ว่าภาพยนตร์ไม่เวิร์กคือหนังไม่เวิร์กอะคุยไงรายได้ไม่ดีแล้วก็ยังไงไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูด้วยเขาก็เคยเอาบัตรอะไรมาให้นะพวกเพื่อนๆที่ทำหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ไปดูเรื่องนี้แล้วก็ตัวแสดงผมว่าตอนนั้นมันยังไม่ถึงอะมันยังไม่ถึงที่หนังจะดังได้เขาไม่เอาตัวแสดงเหมือนกับคนลงทุนเขาทุนไม่เยอะหรืออะไรรู้แต่เขามาจ้างนิพาเนี่ยให้ดีไซน์เสื้อผ้าเรื่องของเรื่องมันมีว่าไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าขวัญเนี่ยที่เป็นคู่กันที่ลงทุนกันเนี่ยก็คือเขาจะไปบ่อยไปต่างประเทศอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บ อุ้ยอะไรระเบิดเสร็จแล้วปุ๊บคือตัวเขาเนี่ยก็คือต้องการเงินจำนวนหนึ่งที่จะเปิดเขาเรียกอะไรล่ะเปิดร้านใหม่ให้ใหญ่กว่าเก่าโดยก็ดูทำเลเสร็จปุ๊บเขาดันไปดูที่หนึ่งซึ่งปัจจุบันไม่เอ่ยชื่อถนนดีกว่ามันเป็นถนนที่ตัดใหม่ตัดเขาเรียกอะไรตัดค่อมกับถนนสีลมปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีรถไฟฟ้าผ่านเลยแต่ว่าตึกดังนั้นเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาจะเปิดที่นั่นตอนนี้ค่าใช้จ่ายคือเยอะมากคือสมัยนั้นลองคิดว่าคำนวณออกมาแล้วเป็นเงินล้านกว่าบาทเขาก็บอกเอ๊ะจะกู้ใครดีทั้งรถยนต์ทั้งอะไรบ้านที่มีอยู่คิดว่าไปจำนองแล้วคงไม่ได้จำนวนนี้อะไรเงี้ยสองคนก็คิดกันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไอ้เจ้าขวัญเนี่ยเขามีความรู้สึกพูดง่ายว่าชอบนิพามากแต่นิพาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นอย่างเงี้ยคือชอบผู้หญิงโดยปกตินะเขาก็คือยังชอบผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ไอ้เจ้าเนี่ยเหมือนเป็นชอบเขาคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ไอ้ขวัญเนี่ยเขาทำทัวร์เสร็จแล้วปุ๊บเขาไปรู้จักตอนที่เขาไปทำทัวร์เนี่ยเขาไปบ่อยที่กัมพูชาไปนครวัดนครธมอะไรเงี้ยเขาดันไปรู้จักกับหมอใสยะที่นู่นก็มีคนที่ไปทัวร์ไปแล้วบอกเนี่ยไปไหว้ไปอะไรพาไปเที่ยวอะไรก็บอกว่าลองดูสิหมอคนนี้เก่งนะทำเมตตามหานิยมทำให้คนรักคนหลงอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปนั่งคุยอะไรปุ๊บเกิดดันไปชอบวิชาแบบนี้นึกออกปะเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดผู้หญิงกับผู้ชายรักกันเนี่ยแล้วถ้าเป็นเพศเดียวกันเนี่ยจะรักกันได้ไหมหมอเนี่ยเขาดันพูดไทยได้ความที่คนไทยไปเอาของบ่อยๆเขาก็พูดมาทำนองที่ว่าทำไมจะทำไม่ได้ขนาดผู้ชายกับผู้ชายกูยังทำไม่ชอบกันเลย เด็กที่ฝั่งไทยอ่ะมาเอาขี้ผึ้งอะไรไปบ่อยไปโอ้โหทำมาค้าขึ้นดีจะตายอย่างนู้นอย่างนี้ เขาบอกเขาไม่ได้เอาไปทำมาค้าขึ้นเลยแต่เขาอยากได้แบบว่าแฟนเขาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกตรงว่าเขารักผู้หญิงคนนึงอยากให้ผู้หญิงเนี่ยคนนั้นน่ะตอบรักเขาสักทีรักแบบจริงๆเขาว่าอย่างนี้เขาก็บอกว่ามาเที่ยวคราวนี้พรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนกันล่ะเขาบอกว่าเนี่ยจะพาคนเขาไปดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุกที่ตวนเสลงพูดอย่างนี้คืออยู่ใกล้ๆในพนมเปญนี่แหละแต่ว่ามันเป็นสถานที่เป็นโรงเรียนเก่าคุกเนี้ยลองไปศึกษาดูนะเล่าเดี๋ยวยาวเพราะว่ามันเป็นคุกที่โหดมากคือจะจับนักศึกษาจะจับคนมีความรู้อย่างคุณตั้มนี่ใส่แว่นสมัยก่อนนี้
แถวนั้นไม่ได้เลยนะเขาจับไปเลยนะเขาถือว่ามีความรู้แล้วก็เอาไปรีดใช่มันไปพักเขมรแดงพรรคคอมมิวนิสต์แต่ปุ๊บขังค่ะปรากฏคนในนั้นเข้าไปแล้วไม่ต้องออกหรอกออกมาก็คือมาแต่วิญญาณนะตัวไม่ต้องออกคือตายทุกคนเขาก็ไปเที่ยวแล้วเขาเป็นไกด์ได้อย่างดีเพราะว่าขวัญเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งแต่ไปครั้งนี้หมอเขาได้กระซิบบอกว่าถ้ามึงเอาดินในนั้นน่ะที่ตรงเยื้องที่มันฝังอ่ะมึงเอามาได้สักกำหนึ่งนะมึงเอามาให้กูจะทำให้เจ๋วเลยงานเนี้ยแต่เขาก็บอกค่าทำค่าอะไรไปเรียบร้อยใช่ไหมครับปรากฏว่าไปครั้งนี้นอกจากจะพาเป็นไกด์พาไปที่ละพอคอยหลังคนมันมีอยู่ตึกสี่ของตึกตนสลิงที่ขังคนเนี่ยมันเป็นที่ฝังศพที่ว่าเยอะๆเยอะๆแล้วรวมกันไม่รู้ใครเป็นใครไม่มีรายชื่ออะไรเงี้ยปรากฏว่ามีดินตรงนั้นแล้วไม้ที่เขากั้นเนี่ยมันไม่สูงมันต่ำมันเตี้ยมันประมาณแค่3ฟุตไอ้เจ้าขวัญเขาเดินข้ามไปแล้วก็เอามือไปกอบเอาดินตรงนั้นอะใส่มันในไอ้กระเป๋าเป้ตัวเองเอากลับมาวันรุ่งขึ้นก่อนจะกลับไปให้หมอคนนี้ทำปรากฏหมอก็ทำอะไรมายังไงไม่รู้เอามาให้ไอ้เจ้าขวัญแล้วเอากลับและเจ้าขวัญก็เสียเงินไปก้อนหนึ่งใช่ไหมเอากลับมาปรากฏกลับมาปั๊บก็คือกลับมาปกติแล้วก็มาที่คุยงานกับไอ้เจ้าเนี่ยเจ้านิพาเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพคุยกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ยุให้นิพาบอกกับนิพาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผู้ใหญ่ท่านเนี้ยเขาก็เนี่ยเป็นถึงเขาเรียกอะไรประธานกรรมการของเนี่ยอยู่ที่นี่นะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยที่คนที่จะสร้างภาพยนตร์เนี่ยเขาก็กู้เงินจากคนนี้แหละมาแกไม่ลงพูดอ่ะเขาดูท่าทางแกแบบแกหลีนะแกชอบผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยลองดูอาจจะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบปล่อยกู้หรืออะไรได้อะไรเงี้ยปรากฏวันนั้นอ่ะไอ้นิพาเนี่ยเขาก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยไปลองฟิตติ้งสถานที่ที่หนึ่งก็แล้วกันแล้วพอดีแกเป็นในทุนอยู่แล้วแกก็เลยมาขอดูตัวนักแสดงด้วยแกก็นั่งดูอย่างนี้เขาทำไมเห็นไอ้นิพาเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาส่งเสื้อผ้านักแสดงที่จะมาฟิตติ้งเนี่ยเกิดปิ๊งคุยกันไปคุยกันมาถูกคอก็บอกว่าอ้าวแล้วหนูเปิดร้านที่ไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ร้านหนูยังเล็กอยู่เลยอยู่แถวฉันยังไกลอยู่อยู่เขตอยู่ไกลๆอ่ะสูงวิทย์แต่อยู่ไกลหนูอยากได้ที่ตรงนี้เหมือนกันนะแต่นึกว่ามันก็แพงนะอะไรเงี้ยแกก็พูดไงแบบผู้ใหญ่จะดีบอกว่าเออบอกว่าแล้วหนูต้องการเงินเท่าไหร่ที่จะขยายกิจการอะไรเงี้ยไอเด็กคนนี้เขาพูดบอกว่าเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทกับ2ล้านนะแต่ว่าอย่างว่าแหละท่านประธานหนูคงไม่มีปัญญาอะไรอย่างงี้หรอกบอกถ้ามีคนปล่อยให้กู้เนี่ยไม่เอาดอกแล้วคืนได้ไหม2ล้านเนี่ยภายใน2ปีลองดูนะมันก็อาจจะได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าช้าไปบ้างก็ต้องผัดผ่อนไปหน้าอะไรเงี้ยแกพูดว่าแกหันหลังแกเรียกเลขาแกมาปรากฏแกยื่นเช็คแค่อันนึงแล้วเงินในนั้นคือ2ล้านแกเซ็นให้เดี๋ยวนั้นเลยนะ แกเซ็นให้ปรากฏว่าไอเนี่ยเอามาแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปเซ็งไอตึกหลังอันที่บอกเนี่ยที่นั่นน่ะอยู่ปรากฏว่าพอกลับมาคราวนี้ไอ้เนี่ยไอ้ขวัญที่กลับมาจากเขมรนะปรากฏว่าไม่รู้ทำกันอีท่าไหนเอาของที่ได้มาจากเขมรนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้ใครหลงใครชอบเนี่ยให้แตะที่ปลายมือแล้วให้ไปโดนตัวของคนคนนั้นคือเหมือนแตะที่ปลายนิ้วเราแล้วก็ไปสัมผัสคนที่เราต้องการจะให้รักใช่ปรากฏเขาก็มากันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยปรากฏมากันปรากฏว่าแตะไปวันก็แล้ว2วันก็แล้ว3วันก็แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือเหมือนกับของไม่ขังอ่ะครับใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเขาก็นั่งด่าเนาะอุ้ยเสียเงินไปตั้งเยอะไอ้โดนไอ้หมอเขาเห็นมันหลอกก็เปล่าวะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราเชื่อไปเองอย่างวุ่นนี่ปรากฏคุณต้านรู้ไหมทำไมของไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเออไม่ออกซิแดนเออทำไมให้ถ่ายสิ่งหนึ่งที่เขาห้ามก็คือว่าถ้าผู้หญิงมีเมนหรืออะไรก็แล้วแต่
ห้ามไปจับขวดไอ้น้ำขวดของอันเนี้ยที่เขาให้มาอ๋อมันจะเสื่อมใช่แล้วปรากฏไอ้นี่มันไม่ใช่ผู้ชายเข้าใจไหมคือตัวเขาเองอ่ะวันนั้นอ่ะปรากฏว่าปลายเดือนอ่ะเขามีรอบเดือนแล้วเขาอ่ะก็ไม่รู้ถือกันหรืออีท่าไหนเขามาวางข้างๆในเบาะรถแล้วเขาก็เอามาอาจจะเป็นสาเหตุนั้นที่หลังจากประธานผู้ใหญ่คนนี้พูดนะปรากฏว่าของมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าพอไปพูดอะไรกันปุ๊บก็ไปคุยกันอีกวันนึงวันที่เอาขนของเอาย้ายกลับมาวันแรกปรากฏว่าไอ้เจ้านิพามก็พูดบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าเขาจะให้เพิ่มอีกก็ได้เขามีทำเลอยู่สาทรเนี่ยปักใหญ่เลยเขาจะให้ตรงนั้นนะให้ฟรีเลยแต่มีข้อแม้ค่อยเลขาเขามากระซิบบอกนะก็ชอบไอ้นิพาพูดง่ายจะเลี้ยงเป็นบ้านเล็กโอ้โหพอไอ้ขวัญได้ยินเท่านั้นแหละขวัญออกหูเลยบอกเอ้าตกลงไม่ได้ชอบพี่อ่ะตกลงนี้เห็นใครมีเงินก็จะไปอยู่หรอก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันนะเรื่องเงียบอันนี้ตัดไปก่อนเรื่องเงียบหายไปปรากฏว่าเงียบไปประมาณเกือบอาทิตย์แกก็โทรความคืบหน้าว่าไอ้ที่ตึกหลังใหม่เนี้ยแต่งไปที่ไหนแล้วเขาก็โทรหาไปที่บ้านไอ้นิพาใช่ไหมครับปรากฏว่ามีเสียงนิพารับนิพาเขาบอกว่าเออหนูกำลังจะออกไปที่ตึกนั้นพอดีเลยพี่มารับหนูที่นี่ได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกแน่นะไปรับแล้วก็เดี๋ยวมาที่เพนเฮาส์ผมนะอะไรเงี้ยแกมีเพนเฮาส์อยู่ที่ถนนวิทยุครับพูดง่ายแกเจ้าชู้แหละแกก็มีเพนเฮาส์ที่นี่กะว่าเออไปเจอที่นั่นแล้วก็จะถ้าเกิดโอเคยังไงจะย้ายไปตึกใหม่ที่สาทรหรืออะไรแกจะเพิ่มทุนให้เนี่ยแกจะรับมาที่นี่เลยครับเพราะคนที่ชื่อนิพานี่คือสวยมากเว้ยผมเคยเห็นหน้าครั้งหนึ่งที่เขาเรียกอะไรในสุขุมวิทซอย36ไปร้านอาหารที่หนึ่งพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไปปรากฏพอไปปั๊บเนี่ยไอ้ตึกหลังเนี้ยมันทำไมมันมืดไม่เปิดไฟแกก็ไปจอดรถสัตว์ตรงข้ามแล้วคนขับรถแกก็บอกว่าเออท่านลองโทรเข้าไปซิว่าไอ้เด็กมันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังมาไม่ถึงปรากฏโทรไปคุณต้านเขารับสายเขาบอกเขาอยู่ข้างในอยู่ข้างบนเขาบอกแต่เพื่อนหนูอยู่นะถ้าเกิดหนูไปเดี๋ยวหนูจะบอกให้เขากลับไปก่อนอะไรปรากฏว่าไอ้ขวัญนี่อยู่ด้วยคุณต้านนึกออกไหมไอ้ขวัญนี่อยู่ด้วยปรากฏว่าแกก็เดินข้ามถนนโดยมีเลขาเดินตามมาดูแลแล้วก็เปิดตึกหลังนั้นเข้าไปตึกนั้นมันเป็นโฮมออฟฟิศมันต้องขึ้นบันไดบีบกับเราสองเมตรแล้วเหมือนพื้นมันยกสูงอ่ะแกก็เข้าไปปรากฏว่าไฟเริ่มเปิดปึ๊บ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 ก็ปรากฏว่าอยู่ชั้นลอยพาแกขึ้นไปนั่งชั้นลอยปรากฏไอ้ขวัญอยู่ไอ้ขวัญเขาก็เปิดฉากเลยเหมือนพูดแบบหน้าตาเครียดทั้งที่ประธานท่านเนี้ยไม่มีใครกล้าแบบไปยุ่งกับแกนะคนที่แกแบบว่ามีลูกน้องเยอะหรืออะไรเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ท่านนึงเขาก็พูดแบบเหมือนกับพูดง่ายว่าเออไอ้ขวัญเนี่ยเขาชอบนิพาไงนึกออกไหมเหมือนชิงรักหักสวรรค์ระหว่างชายจริงกับหญิงที่ไปอยากเป็นผู้ชายเขาก็พูดทำนองด้วยว่าเนี่ยท่านประธานจะดูแลมันได้จริงเหรอเจ้าตึกหลังนั้นน่ะถ้าประธานแน่จริงยกให้เลยได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้มันมีคนเช่าอยู่แต่ว่าค่าเช่าเป็นแสนๆนะผมให้เนี่ยผมให้ฟรีเลยนะแล้วเขาก็ถามนิพาจะไปเหรอพาจะไปเหรออะไรเงี้ยก็ถ้ามันอยู่ตรงนู้นได้ดีก็อยากไปอย่างน้อยก็ทุนค่าใช้จ่ายมากกว่าตรงนี้เพราะตรงนี้เราเซ้งเราก็ต้องเสียค่าเช่าหน้าดินอีกอะไรอย่างเงี้ยอีกเดือนหลายตังอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าทำไมไม่บอกกับท่านไปจริงอ่ะถ้าท่านชอบจริงเนี่ยท่านมั่นใจหรือว่าจะดูแลไอ้อะไรนะนิพาเนี่ยได้ตลอดไปท่านก็รับปากแล้วบอกอุ้ยคนอย่างผมนะถ้าไม่หนีผมไปอ่ะผมดูแลไปจนนั่นแหละจะตายก็ไปจากกันไปข้างหนึ่งผมก็บอกตรงๆเราชอบนิพามากบอกกับคุณขวัญเลยนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏไอ้ขวัญเขาก็พูดแปลกๆเขาพูดบอกว่าแล้วท่านนิพาบอกความจริงไปอะกลัวท่านจะรับไม่ได้แล้วก็ไม่ชอบไม่รักนิพาจริงอะสิบอกมันมีอะไรจะมีฟงมีแฟนมาผมไม่ถือสาแล้วอะไรเงี้ยผมชอบคนผมชอบที่ตัวไม่ได้ชอบที่อดีตคบเข้าที่บุคคลแกก็พูดอย่างนี้เนาะปรากฏไอ้นั่นก็บอกว่าเออนิพาบอกเข้าไปสิแกเป็นอะไรอ่ะแกบอกไปดูซิเขาจะรักแกไหมถ้าเขารักแกจริงอ่ะถ้าแกบอกความจริงไป
เขาอ่ะเขารับได้อ่ะนะเออขวัญจะไปแบบไม่มีเงื่อนไขเลยเขาก็บอกนิพาอย่างนี้เพราะว่าเป็นหุ้นส่วนใช่ไหมครับนิพาหน้าเสียนี่กล้าพูดอะไรอ่ะคุณต้านรู้ไหมว่าเขามีความลับอะไรอยู่ความลับอะไรอ่ะอยากรู้เลยอ่ะให้คุณต้านเดาบอกไปสิแน่จริงนิพาบอกไปเลยดูที่ถ้าท่านรับได้ท่านยังกล้าพูดคำเดิมว่ารักนิพานะขวัญจะเดินออกไปจากตรงนี้เลยอะไรอ่ะแล้วไม่ยุ่งอีกรู้ไหมคืออะไรอะไรอ่ะบอกแล้วท่านนิพาที่กำลังอยู่ตรงนี้ตรงหน้าท่านอ่ะไม่ใช่คนอ่ะเฮ้ยจะรักเขาไหมนึกออกไหมไอ้ที่บ้านกำลังอยู่ตรงนั้นหน้าตรงโซฟาตรงกันข้ามอ่ะใส่แบบเป็นชุดแบบแสกสีชมพูอ่ะไอ้ท่านประธานเขาบอกเธอพูดอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะเขาจะไม่ใช่คนได้ไงอ่ะเมื่อ4วันก่อน5วันก่อนผมใกล้เช็คเข้ามาเขาก็เอามาเนี่ยเขาก็มาจ่ายที่นี่เขาก็ยังให้ผมดูเลยว่าเขาจ่ายแล้วนะอบินให้ดูกลับไปให้ดูอย่างเงี้ยให้เลขาผมดูมีอะไรอ่ะเล่นอะไรตลกกันน่ะบอกท่านอยากจะเห็นไหมล่ะวันนี้พาเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะพอพูดจบปุ๊บเขาล้วงของมาจากกระเป๋าเขาเลยแล้วเขาก็เอาไปแตะหน้าผากนิพาแล้วคุณต้านเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแล้วไฟกระพริบปุ๊บจะดับแล้วก็เปิดแล้วก็ดับอยู่งั้นปรากฏหน้าที่เห็นนิพาเนี่ยใสทะลุไปอีกผนังนึงเลยแต่ก็ยังเป็นร่างแล้วก็พูดอยู่บอกท่านดูหน้าให้ดีสิตอนนี้ท่านยังรักอยู่ไหมปรากฏหน้ามันซีดเหมือนเขียวเลยแล้วก็มีเลือดออกจากปากมีเลือดออกจากอกโอ้ยอะไรอ่ะแล้วปรากฏว่าไอ้ที่แกนั่งอยู่หลังอยู่ห้องน้ำไอ้นี่เขาเดินฉับๆไปเปิดประตูห้องน้ำเลยกลิ่นเน่าฟุ้งน่ากลัวแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาจากห้องน้ำไหลมาที่พื้นอะมาถึงตรงแค่ไอ้นิพานั่งไอ้นิพาก็หน้ามันร้องไห้ไงรู้ออกไหมบอกท่านดูสิอย่างเงี้ยท่านยังรักอยู่ไหมโอ้โหแกเดินลงขนาดแกอายุเยอะแกวิ่งราวบันไดชั้นลอยลงมาวิ่งกับข้ามกับโดนรถชนข้ามประตูแล้วก็มาบอกกับคนขับรถแกใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยชาตรีมึงขึ้นไปดูข้างบนที่ต้องมีอะไรผิดปกติกูขนหัวลูกกูเกิดงานกูจะแก่ตายกูไม่เคยเจออย่างนี้ชาตรีก็เลยเรียกโทรเรียกตำรวจสอนอใกล้ๆนะขึ้นไปดูปรากฏข้างบนในอ่างอาบน้ำนิพาตายมาประมาณ 5-6 วันแล้วถูกแช่อยู่ในนั้นโดยเอาฟอร์มาลีนราดแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำแต่ฟอร์มาลีนมันมีไม่มากพอมันเน่าข้างบนข้างล่างมันไม่เน่าที่พ้นน้ำมันเน่าใช่แล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ตามหากันใหญ่เลยว่าไอ้คนที่ชื่อขวัญน่ะไปไหนปรากฏเขาผูกคอตายอยู่ในครัวอุ๊ยตายแล้วเหมือนกันสดๆร้อนๆเลยเพิ่งตายใช่โคกหักไงเขาฆ่าไอ้นี่ตายเพราะว่าเขาพยายามจะแบบว่าคือไม่ให้คบกับเนี้ยกับผู้ใหญ่ท่านนี้เพราะผู้ใหญ่ท่านนี้จะเอาไปเลี้ยงพูดง่ายๆให้ตัดขาดจะพูดง่ายจากเนี้ยก็คือผู้หญิงกับผู้หญิงคือเพราะไอ้นี่มันเป็นผู้หญิงจริงเข้าใจป่ะนี่ค่ะใช่ปรากฏว่าที่เอามาพูดด้วยเนี่ยก็คือไม่ใช่คนดูนะขวัญนี่ตายสดๆหรือว่าตายมาก่อนหน้านี้เหมือนกันตายสดๆหลังจากผู้ใหญ่คนนี้เจ้าสัวคนนี้วิ่งลงไปที่รถน่ะเขาก็เอาเชือกไปผูกคอแล้วกว่าจะตำรวจมาไอ้นี่มันก็ตายสิมันแค่อีกเกือบ15นาทีมันก็ผูกไปแล้วสดๆเลยคือตัวยังอุ่นๆนะพูดง่ายๆคือหนีความผิดแล้วปรากฏว่าไอ้ศพเนี้ยประมาณ 7-8 วันแล้วที่ตายถูกฆ่านานแล้วเขาอ่ะเอาไว้ในอ่างแล้วไปซื้อฟอร์มาลีนมาราดเออกะกะว่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้จะขนไปยังไงนึกออกไหมก็เลยต้องทำอย่างนี้ผลปรากฏพอผู้ชายยังจะมาอีกอะไรเงี้ยนึกเหรอเขาก็บอกเหมือนจะบอกความจริงให้รู้ว่าเออไอ้เนี่ยตายแล้วนะอะไรแต่เขาไม่พูดเขาก็พูดเหมือนลักษณะกระตบว่าเหมือนก็คลายเป็นคนเหมือนคนเล่นของไปเลยว่าของที่เขาเอามาเหมือนก็เขาไม่กลัววิญญาณหรืออะไรเงี้ยก็พูดไปบอกว่าแล้วถ้าเกิดนิพาไม่ใช่คนนะยังจะรักอยู่ไหมเขาไม่ได้พูดว่าไม่ตอนแรกไม่ใช่คนไงเขาบอกไม่ได้อยู่ในสภาพสวยงามเงี้ยยังจะ
จะรักอยู่ไหมเขาบอกโอ้ยจะเป็นใครเป็นอะไรเป็นแฟนใครมาประวัติคือคิดว่าถามลองใจเขาพูดอย่างนี้คิดว่าถามลองใจเขาก็รู้ว่าลองใจแต่ก็ปรากฏว่าพอมันเอาของที่มาจากเขมรน่ะข้ามหัวมาแตะที่น้ำผากเหมือนกับร่างที่เงาที่เห็นนั้นมันเป็นเหมือนวิญญาณแล้วสภาพมันก็ไม่ใช่เป็นคนไงแกก็ช็อกแกบอกในเรื่องจริงที่แกเห็นคือตัวใสทะลุผนังอีกข้างนึงเลยแล้วกลิ่นเหม็นก็เริ่มมาแบบกลิ่นเน่าอ่ะของศพมันมาเลยเหมือนกับเขาสะกดเอาไว้หรือไงไม่รู้ไงไอ้ขวัญน่ะใช้เอาของมาจากเขมรเนี่ยสะกดเอาไว้หรือเปล่าไม่รู้แล้วปรากฏว่าไปเปิดห้องน้ำปุ๊บกลิ่นน้ำเลือดกลิ่นหนองมันก็ไหลออกมาจากห้องน้ำด้วยแล้วแกไม่ได้อยู่ดูว่าคือขวัญทำอะไรแกวิ่งลงมาแกวิ่งข้ามถนนบอกรถเกือบชนน่ะเลขาต้องไปรับผมบอกอุ้ยท่านเป็นอะไรอะไรหน้าตาตื่นบอกเฮ้ยมึงโทรเรียกตำรวจสิกูยังไงแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็แกก็ไม่ได้คิดว่าแกไม่ได้เน้นว่าเรื่องผีเรื่องหลอกแกรู้แต่ว่าต้องมีคนตายแน่นอนเพราะคือสภาพแบบมีน้ำเหลืองมีอะไรไหลออกมาจากห้องน้ำชั้นลอยไอ้ห้องน้ำชั้นสองปรากฏว่าไอ้นั่นก็คือแบบเหมือนมีความผิดด้วยแหละก็ไปในครัวแล้วก็ผูกคอตายก็กลายเป็นว่าพอตำรวจมาได้ทั้งศพเน่าศพสดไปด้วยสองศพแล้วตึกหลังนั้นตอนนี้รู้สึกจะเป็นภัตตาคารจีนเยอะเอ่ยชื่อดะจำไม่รู้ไอ้เจ้าของคนจีนที่มันมาเปิดนั่นอะเออหมาล่าอร่อยนั่นนะก็คือรู้หรือเปล่าว่าชั้นสองอะเขาฆ่ากันตายสองศพอ๋อแต่แสดงว่าตัวขวัญเองก่อนหน้านี้ต้องอยู่กับวิญญาณนิพพามาตลอดช่วง6-7 วัน7-8 วันนั้นใช่ใช่เพราะเขาเป็นคนฆ่าคือก็ต้องมีอารมณ์ที่เรียกว่าอะไรอ่ะคือไปแล้วชอบเรื่องพวกนี้มันต้องมีนอกจากไอเนี้ยไอที่เอามาแตะเนี่ยคงต้องมีอย่างอื่นติดมือมาด้วยบ้างแหละแล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่ที่นี้ก็เล่าให้ฟังแบบพอชันสูตรพลิกศพอ่ะถูกแทงที่หัวใจพอดีเลยนะอกข้างซ้ายเป็นแผล2แผลแค่นั้นเองที่เสียชีวิตแล้วเลือดมันก็ไหลออกมาแต่ความที่เขาเป็นผู้หญิงเนาะเขาคงไม่มีกำลังพอที่จะลากศพไปทำลายหรืออะไรเขาก็เลยเอาไว้ในอ่างน้ำแล้วไปซื้อฟอร์มาลีนมาแต่ไม่มากพอที่จะโอ้โหถ้าใส่ทั้งอ่างมันก็คงเป็น7-80ลิตรมั้งใช่ไหมอ๋อมันก็พิรุธเลยล่ะใช่ไปซื้อเยอะมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือมันท่านบนมันก็คือเน่าแต่แกขึ้นไปแกบอกเลยไม่ได้กลิ่นเลยนะไม่ได้กลิ่นเน่าไม่ได้กลิ่นอะไรแกไม่มีความรู้สึกเลยแล้วก็มองเห็นเป็นคนปกติที่คุยกันเหมือนกับผู้หญิงมันก็มีใจให้แกอยากจะไปอยู่อะไรนิพพานเข้าใจไหมผู้หญิงเขาก็อยากสบายแต่ไอ้คู่ขาเขาเนี่ยเขาก็รักของเขาก็ไม่อยากให้ไปเขาเลยเหมือนกับสกัดนะสกัดเอาลุงว่าจะเอาหรอถ้ามันเป็นผีเนี่ยท่านจะเอาไหมนึกออกใช่ไหมครับก็ความที่พูดแต่แกไม่เข้าใจแกนึกว่าโอ้ยผู้หญิงอาจจะมีประวัติเคยมีแฟนผู้ชายหรืออะไรเป็นยังไงมาแกบอกว่าแกไม่สนใจแกรักที่ตัวแกคบที่ตัวบุคคลผมไม่ได้รับไม่ได้คิดถึงประวัติคนทีนี้ปรากฏพอพูดปุ๊บมันเอาของแบบให้เห็นเลยว่าเป็นศพคือแหมในมุมเนาะเอาพูดตรงๆอ่ะพี่แทนคืออารมณ์ผู้ชายอ่ะอยากจะได้อ่ะคือปีประวัติอะไรมาก็ตอนนั้นก็ต้องพูดให้ดูดีเออประวัติเยอะประวัติแกเยอะประวัติจริงแกเยอะแล้วคนดังๆก็เป็นแฟนแกเยอะด้วยเขาบอกคุณตั้นก็ต้องรู้จัก 2-3 คนเลยแหละผู้หญิงที่ดังๆใช่เรียกว่าแกใจดีแกใจดีก็มีอ่ะเนาะเขาเรียกว่ามีอ่ะเออก็มีอ่ะมันก็มีที่จะแบบเลี้ยงดูได้ก็อารมณ์อ่ะพี่แทนอารมณ์คือกับผู้ชายเจ้าชู้นะผมก็เคยแหละคือพูดอะไรมาเราก็พูดไปก่อนน่ะคืออะไรก็ได้อ่ะขอประวัติมาเป็นยังไงแต่แกพูดแกให้อะไรแกให้จริงนะแกไม่เคยนั่นแต่ในหัวมันคงไม่มีใครหรอกที่จะมาคิดว่าประโยคที่จะถูกตอบกลับมารักไหมถ้าเป็นผีไม่ได้อยู่ในสภาพนี้ท่านรักไหมเออท่านยังรักอยู่ไหมฉันก็บอกโอ้ยไม่ได้ใส่ใจแล้วจะเป็นยังไงมาผมไม่ได้ใส่ใจผมรู้ว่าตอนนี้ผมชอบเขามากแกก็พูดแบบผู้ชายเนาะแกชอบใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรไงแต่ขวัญเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าถ้าไม่ได้อยู่ในสภาพหน้าดูอย่างเงี้ยท่านยังจะรักอยู่ไหมท่านกล้าพูดความจริงหรือเปล่าถ้าท่านเห็นภาพแล้วท่านยังบอกว่ารักเดี๋ยวจะให้ไปด้วยกันเลยโอ้ยนึกออกปะเป็นรักอมตะไปเลยนะไปอยู่ด้วยกันซะถ้ารับได้เอาไปเลยครับเขาก็เลยเอาของอ่ะ
แตะหน้าผากแล้วมันก็เห็นอย่างที่เห็นแกก็วิ่งจะตกกระไดไงแกก็ตกใจไม่แกไม่ได้เชื่อเรื่องอย่างนี้ไงแกก็มาโวยวายไอ้เลขาก็อยู่ในรถคนขับรถก็อยู่ในรถเขาบอกท่านเป็นอะไรมึงโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้มีคนตายก็แกบอกแกได้กลิ่นเน่าอะไรอย่างเงี้ยแกก็มาเล่าเรื่องนี้ที่ผมฟังบอกว่าเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าเป็นวิญญาณเขาจริงๆให้ผมเห็นว่าเขาว่าตายแล้วก็คือเรื่องนี้มันไม่ต้องไปสืบสาวเล่าเรื่องเลยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะคนที่กระทำกับคนที่ถูกกระทำก็เสียชีวิตไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาก็หนีความผิดเขาก็เสียใจด้วยเนาะแล้วก็เหมือนกับไม่มีทางออกว่าถ้าอยู่ตำรวจมาเขาว่าโดนแน่ๆถูกไหมเพราะว่าศพมันก็ยังเป็นครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งเน่าอยู่แต่แค่สุดท้ายกันพี่แทนคือแล้ววิญญาณที่อยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้มันถูกกักขังหรือถูกดึงไว้ด้วยอะไรหรือเปล่าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทำอะไรตึกข้างหลังเนี่ยผมเคยผ่านไปที่มา5-6เดือนก่อนมันเป็นคนจีนเหมือนคนจีนมาเช่าทำห้องอาหารน่ะแต่พออีกมุมจีนเลยใช่ใช่เป็นสไตล์มาล่าอันนี้บอกแต่ว่ามุมก็ไม่แน่ที่ไหนนะอย่ามาเดานะเจ้าของตึกมาด่าเด้อ4ชั้นแต่หรูเลยฮะอยู่นี่ด้านที่แพงหรูพี่แทนพูดอีกนิดเดียวก็จะพูดชื่อแล้วไม่แต่อย่างนี้เลยพี่แทนไม่หรูเลยจะบอกว่าละแวกละแวกนะครับคือมันก็ไม่แน่ไงพี่แทนพอเป็นมุมว่าอย่างพวกเราคนไทยอ่ะตึกไหนมีผีห้องไหนมีวิญญาณเราก็จะไม่ยุ่งแต่พอเป็นคนจีนอ่ะเขาอาจจะชอบก็ได้นะใช่ก็อาจจะเขาทำให้เขาเฮงไงใช่ก็ถือเนาะทำให้เขาค้าขายดีนะพวกคนจีนก็ชอบเรื่องอย่างเงี้ยอ๋อพอรู้แล้วอาจจะกลายเป็นเรื่องดีแบบเขาก็อาจจะโอ้อะไรนะอะไรกุมารกุเมินชอบไปหมดแหละกุมารทองอะไรอย่างเงี้ยชอบซื้อแพงๆด้วยอ๋อผมก็เลยว่าก็อาจจะเป็นเรื่องดีคือสุดท้ายวิญญาณที่เคยอาจจะอยู่ลำบากแต่เจ้าของคงไม่กล้าบอกอะเจ้าของตึกเขาก็กลัวคนเช่าหนีเนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟังดูวิญญาณเฮี้ยนขนาดนี้ผมว่าก็ถ้ายังอยู่ก็ต้องเจอแหละพอถูกตึกมันไม่ได้ถูกทุบทิ้งไปมันแค่รีโนเวทใหม่โอ้ทุบไม่ได้ใช่ไหมเนาะหลายร้อยล้านนะโอ้ก็เลยเนี่ยที่แพงที่แพงก็จะบอกได้ที่แพงเป็นดวงวิญญาณที่โชคดีอ่ะมีคนเลี้ยงดูแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมท่านก็มาเล่าอย่างเงี้ยก็เป็นเจ้านายเก่าผม16-17ปีเหมือนกับเราไปได้ความรู้การฝึกงานเนี้ยแล้วผมมาทำธุรกิจนะคุณแม่ก็บอกออกมาเฮ้ออะไรเงี้ยมันช่วยแม่เพราะตอนหลังแม่ผมทำคอนโดขายอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องมาดูแลแกอะไรเงี้ยวัดหน้าดินอะไรต่ออะไรก็ต้องมาคำนวณราคาอะไรเงี้ยก็เลยขอแกก็บอกโอ้ยไปทำไมละอะไรเงี้ยอยู่จนเป็นลูกหม้อแล้วอะไรต่ออะไรเราก็บอกโอ้เราต้องไปแล้วเพราะว่าแม่เราก็ทำธุรกิจครับก็เลยแกก็มาเลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าผมก็ต้องแบบไม่เชื่อเขาต้องเชื่อโอ้แกไปทำบุญเป็นปีเลยนะแกกลัวแกก็บอกว่าเห็นกับตาเลยว่ามานั่งคุยแล้วมันทำไมค่อยๆกลายเป็นอย่างนั้นแล้วพอห้องน้ำไอ้เลือดน้ำหนองไหลออกมาจากห้องน้ำอ่ะโอ้โหแกอยู่ไม่ได้แกเดินแกแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งลงมาครับแล้วก็ดันประตูกระจกออกมาข้ามถนนแบบตรงนั้นแบบรถเกือบชนไม่โดนแกกลัวครับแกกลัวเลยแกก็บอกนั่นแหละกลัวเลยแต่เรายังแซวเลยบอกเออรู้เราไม่กลัวเขาตามไปที่ทำงานหรอกเพราะว่าเพราะตอนนิพาไปเอาตังค์ไปเอาที่ทำงานแกไม่ใช่หรอที่ทำงานแกเป็นสถาบันการเงินบอกโอ้ยหน้าบริษัทผมมีคุดตัวเบลเลอร์ผมไม่กลัวหรอกแกพูดแกล้งพูดเนี่ยเขาบอกโอ้ยคุดตัวเบลเลอร์อยู่ข้างบนผมไม่กลัวหรอกอะไรเงี้ยครับก็23ปีผ่านมาแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติไปตามทางกันละกันยังไงคืนนี้ขอบคุณพี่แทนมากครับเจอกันที่ไหนครับครับสวัสดีครับ